ดูอีกหนึ่งนโยบายที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทถือว่าเป็นมหากราบันยิ่งใหญ่ได้หมพีม่ยี้พี่อออไม่มาเอ๊ะยังไงทีนี้เรื่องของมาไม่มาแล้วจะมาเมื่อไหร่อ,อัอนนี้หลายๆคนตั้งคําถามแต่ว่าก็มีการไปทําโพเหมือนกันพี่ยพี่อ้อว่า การถ้าเกิดสมมุติว่าไอเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันจะถูกยกเลิกล่ะเกิดทําไม่ได้อ่าทำไม่ได้จริงๆหรือมันมีทางออกอื่นๆที่ดีกว่านี้ประชาชนจะรู้สึกยังไงลหลายๆคน,นเขาบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย คือมากกว่าครึ่งหนึ่ง6 8เไม่โกรธนะไม่โกรธแต่จาไว้หรือเปล่าจำไว้เลยแต่ในขณะเดียวกันมากกว่าครึ่งเหมือนกันที่เห็นรู้สึกเหมือนกันว่าเศรษฐกิจกําลังมีปัญหาอยากให้แก้ในเรื่องนี้นะครับนิดาโพครับเขาเปิดเผยผลสํารวจของประชาชนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจกับเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตครับไปพบตัวเลขนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้โกรธนะหากว่ามีความจําเป็นอันจะต้องยกเลิกโครงการนี้ขึ้นมาจริงๆ เพราะว่าจากผลสํารวจเนี่ยถ้าเกิดไปดูตัวเลขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจกันก่อนพอถามเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ63.51าพบว่าตอนนี้บ้านเรากําลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่จะต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนครับแล้วรองลงมา2 0 1 5บอกว่าตอนนี้วิกฤตเศรษฐก<ห>ิจต้องอยู่ในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขแต่ว่าไม่เร่งด่วนเท่าไหร่ ส่วน10.08%บอกว่าตอนนี้เผชิญกับวิกฤตในเศรษฐกิจแต่ว่ายังไม่น่ากังวลใดๆแต่คนส่วนน้อยเลย5%เท่านั้นเองบอกว่าไม่เจอวิกฤตใดๆแม่อยากจะเป็น5%นี้จังเลยนะครับ สำหรับการเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจของประชาชนในขณะนี้เนี่ยพบว่าตัวอย่างร้อยละ36.72บอกว่าตอนนี้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วนอันนี้เกือบ40เอร์ซเลยนะที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรองลงมา3 1ปรระบุว่าเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่สามารถรับมือได้ด้วยตนเอง ส่วนร้อยละ20.45ระบุว่าเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ว่าไม่เร่งด่วนแล้วก็อีก10.92ระบุว่าไม่ได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจใดๆครับครับอ่ะทีนี้เราถามเจาะไปอันนั้นภาพรวมไปแล้วดูภาพรวมของวิกฤตเศรษฐกิจแต่เราเจาะไปถามคือนิดาโบนเนี่ยเขาเจาะไปถามถึงเรื่องของนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทพบว่าตัวอย่างร้อยละสา6 บอกว่าควรจะหยุดดําเนินการนโยบายนี้ได้แล้วอันนี้นะ่เปอร์นะนะรองลงมา3 3 6 6ระบุว่าดําเนินนโยบายนี้ต่อไปได้ในปีนี้ตามที่ประกาศไวสส้สูสีสูสีร,รองลงมาร้อยละสิบแปดจุดห้าห้าระบุว่าดําเนินนโยบายนี้ต่อไปในปีนี้แต่แจกเฉพาะ กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจเท่านั้นอาจจะเพาะกลุ่มอาจจะลดจํานวนลงมาหรือเปล่าจํานวนเงินที่อาจจะต้องทาพรบกู้อาจจะลดลงหรือเปล่าร้อยละ5.88ระบุว่าเลื่อนการดําเนินนโยบายนี้ไปปีหน้าแทนใช่ไหมปี68ไปเลยแล้วค่อยว่ากันส่วนอีก4.55ระบุว่าเลื่อนการดําเนินนโยบายนี้ไปในปี2568แแล้วก็แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจด้วย พอแบบนี้ถามเจาะลงไปถึงความรู้สึกของประชาชนกันบ้างว่า,าถ้าเกิดว่าทางนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยตัดสินใจย,ยกเลิกโครงการนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทนี้จริงๆเนี่ยจะรู้สึกกันยังไงตัวอย่างเนี่ยร้อยละ6 8 8 5เขาระบุว่าไม่โกรธเลยนะอย่างทีง่บอกไปเกินครึ <ไ S 1> ่งนะ68%เลยนะรองลงมา12.37% ระบุว่าค่อนข้างจะโกรธนิดหน่อยนิดหน่อยนะเป็นเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าสีเหลืองๆงทนส้มๆแตยังไม่แดงแต่ว่าร้อยละ9.39ระบุว่าโกรธมากโกรธมากเลยส่วนร้อยละ8.85้าระบุว่าไม่ค่อยโกรธอันนี้อาจจะขยบมาทางสีเหลืองเหมือนงอนๆงอนๆเฉยๆว่าสัญญาไม่เป็นสัญญาอะไรนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกของประชาชนที่ทางดีดาโฮเขาทําผลสํารวจมานะครับ นะก็ถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวก็รอดูเพราะว่าจริงๆนะเวลาเนี้ยยังถือว่าเดินหน้าอยู่แต่ว่ามันอาจจะเริ่มต้นตามเวลาเดิมไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไงตอนนี้รอกระบวนการของการออกมาชี้แจงกันเกิดขึ้นกันละกันเนาะ